ชีวิตเบื้องหลังที่เรียบง่ายของตั๊กแตนชลดาจากข่าวคราวที่ทำให้แฟนคลับงงๆกันไปตามๆที่นักร้องสาวตั๊กแตนชลดาได้โพสต์ประกาศขายบ้านหรูผ่านทาง Facebook ส่วนตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยยอมขายในราคาขาดทุนเนื่องจากต้องการไปอยู่ที่บ้านสวนที่ต่างจังหวัดโดยเธอได้เผยว่าเพราะบ้านหลังนี้ใหญ่โตเกินความจำเป็นโดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลสั้นๆว่ามีแพลนจะไปอยู่บ้านสวนโดยตอนนี้สาวตั๊กแตนได้ไปซื้อที่ที่จังหวัดขอนแก่นทำสวนพบพรธรรมชาติสุดๆใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่แล้วมีความสุขมากๆด้วยค่ะเธอเล่าให้ฟังว่าบ้านสวนแห่งนี้เห็นในอินเทอร์เน็ตมาเห็นของจริงแล้วชอบบรรยากาศก็เลยซื้อเก็บเอาไว้ตอนนี้ต้องบำรุงดินก่อนค่ะและจะซื้อรถไถมาไถพรวนดินและก็มีเลี้ยงไก่ไข่มีแปลงปลูกผักขุดบ่อเลี้ยงปลาเวลาเลิกคอนเสิร์ตหัวใจมันอยากอยู่ที่นี่ค่ะมีเวลาแค่ช่วงเช้าถึงเย็นก็จะมาตีรถจากรังสิตมาขอนแก่นซึ่งงานจ้างส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดภาคกลางแต่ก็อยากมาเพราะมันเป็นความสุขยอมเหนื่อยเพื่อที่จะได้มาอยู่ที่นี่ค่ะถึงแม้ว่าจะปลูกผักเฉาหมดก็ตามเริ่มมาทำตั้งแต่ต้องมาฟันกอไผ่เองด้วยถางหญ้าเองอีกด้วยมือแตกมือลอกไปหมดถ้าแฟนเพลงจับมือก็จะสักๆหน่อยนะคะแม้ว่าชีวิตในโลกมายาจะสวยหรูดูแพงแต่ก็ไม่ลืมความเป็นลูกชาวนาที่ติดดินกับวิถีบ้านเฮาที่สุดแสนจะเรียบง่ายซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ